วันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องหั่นปลาร้าทรงเครื่องปลาวาสนาเตรียมไว้ปลาร้าทรงเครื่องปลาวาสนาปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยเทน้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดพอหอมนำปลาร้าทรงเครื่องกล่าววาสนาหั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นพักไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่ลงผัดพอสุกตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันตามด้วยยอดคะน้าหั่นแฉลบลวกและแครอทหั่นเต๋าลวกสุกพริกขี้หนูซอยและหอมแดงซอยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยลงผัดปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะโรยด้วยปลาร้าทรงเครื่องกล่าววาสนาหั่นเต๋าทอดจัดรับประทานคู่กับมะนาวแตงกวาและต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะ